วันนี้มาอยู่กับสร้อยสบัญงาแล้วนะคะดิฉันหม่อมงามค่ะตัดสินใจเชื่อสิ่งที่พ่อกรอกหูมาตลอดค่ะชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรข้าคิดจะสู้ห้ามแพ้เข้าใจไหมรู้สึกว่าสู้ได้ทุกคนแต่เลือกที่จะไม่สู้หม่อมพวงหน้าเพราะรู้สึกว่ามีบุญคุณถ้ากัดกันแล้วอิ่มก็บอกนะวันหลังฉันจะได้ไม่ต้องตั้งสำรับขึ้นมาปล่อยงานไปเถอะคะถ้าต้องมีแม่ผัวอย่างหม่อมพิกุลก็คงไม่มีใครอยากเอาชีวิตเข้ามาเสี่ยงหม่อมพิกุลค่ะเพราะว่าเขาหวงแหนทรัพย์สมบัติแล้วก็ดูถูกคนที่มาจากคนละฐานะแล้วก็คนละเขาเรียกว่าชาติตระกูลนะคะทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ในวังนี้มันเป็นของฉันนอกจากห้องนอนแกแกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งย่ามที่อื่นรวมทั้งแม่ของแกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเหยียบบนตำหนักนี้แกนี่มันเอาความรักจากลูกของฉันไปหมดไม่จริงนะเพคะแล้วนั่นอะไรพี่เทียนค่ะงั้นฉันขอเปลี่ยนให้พี่เทียนนี่แหละเป็นของขวัญของฉันเป็นรางวัลที่ฟ้าส่งมาไม่ให้ฉันอาภัพจนเกินไปถ้าท่านทำไม่ได้ก็เอางามกับลูกคืนมาให้กระหม่อมแล้วกระหม่อมจะทำให้ดูว่าลูกผู้ชายเขาทำกันยังไงลูกทุกอย่างที่ทำลงไปไม่ใช่ว่าไม่จะปวดรวดร้าวเหลือเกินที่ทำต้องจำทนฝืนใจไปจากเธอจะนานสักเท่าไรก็ยังรักเธอเสมอไม่มีใครเหมือนเธอคนเดียวที่รักหมดหัวใจงามขอฝากเรื่องสร้อยสบัญงาด้วยนะคะมาติดตามชีวิตงามกันว่าความทะเยอทะยานของงามจะพางามไปสู่จุดสูงสุดแค่ไหนและเป็นยังไงต่อไปก็ฝากสร้อยสบัญงาด้วยนะคะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus